นะวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะวันนี้เรามาทำอะไรครับแม่วันนี้เราจะทำชานมไข่มุกครับผมนะเฮ้ยแล้วแม่มีลูกเพิ่มอีก2คนเหรอใช่เพิ่งคลอดมาวันนี้นะครับเราก็มีแขกพิเศษนะครับก็คือน้องๆจากช่องอะไรครับน่ารักแชนแนลเย้นะวันนี้ก็มีเด็กๆมาเต็มบ้านเลยนะแม่นะมีความรู้สึกว่าวันนี้สนุกแน่นอนนะครับแล้วสองสาวเนี่ยมีช่องของตัวเองด้วยใช่ไหมลูกใช่นะครับแล้วก็มีคนติดตามเยอะหรือยังลูก 8,000 กว่า 8,000 กว่าแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับน้องๆ นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะจ๊ะก็สามารถเข้าไปกดติดตามน้องๆช่องน่ารัก Channel นะครับตรงไหนพี่ฟิล์มตรงนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างเลยนะครับน้องๆเขาทำคลิปลงไปเยอะมากเลยนะแม่นะเราถึงได้เชิญมาที่บ้านเราด้วยในวันนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบในวันนี้นะครับคืออะไรบ้างนะฮะแม่มีอะไรบ้างอันนี้ผงชาค่ะผงชานะครับอันนี้ไข่มุกไข่มุกนี่น้องๆสงสัยว่าไข่มุกเนี่ยต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างคือมันเป็นลูกอย่างเงี้ยฟิล์มก็ตอบไม่ถูกว่าเขาทำอะไรแล้วทำยากไหมแม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่น้องบอกไม่ยากน้องยังไม่เคยแต่น้องบอกไม่ยากไม่ยากเขาบอกเขามีแค่นี้ใช่ไหมไม่ยากไม่ยากชื่อน้องอะไรนะคะน้องใบตองใช่ปะใช่ใช่ป่ะเนี่ยคือน้องเนี่ยลืมแนะนำชื่อนะครับจะมีใครใบตองยกมือน้องใบตองกับน้องใบเตยใช่ก็คือชื่อจะงงๆนิดนึงนะครับคล้ายกันมากใบตองใบเตยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากต้มไข่มุกก่อนนะคะ25 นาทีป้ายลุยเด็กๆมาดูแล้วนะครับพี่ชอบมากเลยอ่ะมันจะนึ่งหนูไม่เป็นบอกว่าของวันนี้เลยน้องใบตองน้องใบเตยเคยทานกันไหมลูกชาลูกไข่มุกเคยค่ะชอบมากงั้นมาดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยยากหรือง่ายเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วจะได้ทำทานเองได้นะพี่ฟิล์มนะเดี๋ยวเจอแนวร่วมนะชอบชาลูกไข่กินไปจะ100 แก้วแล้วปีนี้ชอบมากแล้วได้ปีมากี่แก้วแก้วเดียวพอเพิ่งแรกค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนเดือดคือวันนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงครับน้องใบตองเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วลูกเรียนชั้นไหนกันลูกอนุบาล1นะครับผมคือน้องตื่นเต้นไงแม่เพราะว่าอยู่ๆมีกล้องถ้าเกิดใครเห็นกล้องพ่อแล้วจะตกใจทุกคนนะเพราะจะมีป้อมๆอยู่ด้านบนด้วยนะแล้วส่วนพี่ใบเตยครับพี่ใบเตยนี่เรียนม.2 ค่ะม.2 แล้วจ๊ะครับดูตัวโตเนาะฟิล์มอยู่ม.5 ฟิล์มอยู่ม.5 เอ๊ะลองยืนเทียบพี่ฟิล์มดูดิใครสูงโอ้พอกันเลยเด็กสมัยนี้เขาต้องไว้แล้วเราเป็นเด็กสมัยไหนสมัยก่อนก็เลยเป็นคนละสมัยกันเห็นไหมครับผมนะงั้นเดี๋ยวเราก็รอนะครับรอน้ำเดือดนะแล้วน้องเขาเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยเรียนโรงเรียนอะไรคะเตรียมพันราชดาค่ะไปเสนอหาดูแล้วน้องคนเล็กนะครับวิชากรค่ะวิชากรชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงชากรไม่ใช่ชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนเนี่ยไอ้นั่นเราเรื่องแกล้งเด็กนะเราให้หนักเลยน้องก็จะสตาร์ทไงน้องปัจจุบันปัจจุบันก็เอานะพ่อใช่นี่แหละไซเนี่ยพ่อชอบเลยเนี่ยชอบแกล้งวันนี้เราไม่ได้ถ่ายแค่คลิปเดียวนะครับวันนี้เราถ่ายถึง3คลิปนะครับเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันว่าพวกเราจะถ่ายคลิปอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ติดตามตอนต่อๆไปด้วยกันวันนี้อาจจะมีแม่พาเข้าครัวนะครับแล้วก็จะเป็นซ่อนแอบอีก1วิดีโอนะครับแล้วก็จะเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับที่เราเตรียมไว้ต้อนรับน้องๆแม่นะ3คลิปครบแล้วแม่ซ่อนแอบเป็นไหมลูกเป็นน้องเราขอนึงก่อนเฮ้ยหัวเราแห้งด้วยพี่ฟิล์มน่ากลัวนะตอนนี้นะครับน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะคือขั้นตอนต่อไปเราจะทำไงแม่ใส่ลงหม้อเลยค่ะใส่นี่เลยนะใส่ลงหม้อใส่กระทะใส่กระทะใส่กระทะนะเดี๋ยวมาดูกันพี่พิมเทเบาๆนะลูกถ้าใส่ลงพี่พิมนะไข่มุกมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบอ่ะอันนี้เราใช้เวลากี่นาทีนะแม่25ครับผมก็รออยู่อย่างนี้ใช่ไหมอีก25 นาทีใช่ไหมแม่ต้องคนด้วยนะพี่ฟิล์มครับผมเดี๋ยวเขาจะติดกันใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปนะครับยังไงต่อคุณแม่เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำชาก่อนครับเพราะตอนนี้คนอยู่อย่างนั้นหรอไม่แค่แรกๆไงเผื่อมันจะติดกันใช่เอามาไว้เลยหรอมาขั้นตอนต่อไปคือเปิดไฟใช่ไหมอีกข้อเลยมีความรู้สึกเหมือนน้องไม่ใจกลัวความร้อนเหรอลูก
ไม่ตั้งหลักไปแล้วไม่นิดนึงก็น้องบอกไม่อันนิดนึงเลยมีอย่างนี้ด้วยเหรอต้องไปวางไว้ก่อนนี่ไงก็คนที่แบบชอบกินชานมไข่มุกแบบเราสองคนก็อยากจะบอกว่าเพิ่งเคยเห็นวิธีการทำไข่มุกครั้งแรกใช่เห็นไหมเห็นแต่สำเร็จรูปแล้วก็กินแค่นั้นจริงๆเวลาเราสั่งเขาก็ทำของเขาอยู่ข้างหลังกันแล้วก็อ่ะค่ะจบไหมคะแค่นั้นเองนะคะมาขั้นตอนต่อไปเลยครับแม่ทำไงต่อครับเราต้มน้ำร้อนก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะละลายผงชาเอาแต่น้ำมันครับผมอ่ะมาอันนี้คือผงชาใช่ไหมก็คือว่าไอ้ตรงพวกนี้เขาจะไม่ละลายให้เราใช่ไหมใช่เราก็ต้องมากองใส่ผ้าขาวนี่แม่ซื้อแบบนี้มาแล้วนั่นแหละอันนี้เราโบราณว่าใช่มันก็เป็นโบราณก็ไม่เอ็มรู้นี่รู้ตอนแรกจะพูดว่านี่ที่จับมาแนมปองเหมือนเอาจับได้ใช่ไหมไม่ได้เฮ้ยแล้วน้องคนเล็กเราไปไหนอ๋อง่วงนอนเมื่อกี้บอกง่วงนอนนะครับง่วงนอนไปนอนอยู่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเสร็จแล้วให้น้องชิมเลยดีกว่านะครับน้องเป็นแผนกชิมมาสเตอร์เชฟครับผมนะก็ขั้นตอนต่อไปครับแม่ทำไงต่อครับน้ำเดือดๆเลยค่ะน้ำเดือดๆเลยใช่ไหมแม่ขั้นตอนนี้นะครับเด็กๆไม่ควรทำเองนะเพราะว่าน้ำเดือดแล้วก็จะเกิดอันตรายได้นะเพราะฉะนั้นแล้วควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะครับโอ๊ยแม่อยากกินชามะนาวขึ้นมาเดี๋ยวเราทำชานมไข่มุกอย่าแหวกอย่าแหวกเขาน้องไม่ตายเคยเห็นไหมลูกวิธีชงชาแบบเนี้ยเคยเห็นชงชาแต่ไม่เคยเห็นทำชาไข่มุกนะครับวิธีชงอย่างนี้ก็คล้ายๆกับที่ว่าชงชาทั่วไปนั่นแหละใช่ครับผมใส่ผงใส่น้ำแล้วก็เป็นไม่ต้องห่วงนะแม่เดือนเขามืออาชีพเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยขายกาแฟกะปิใช่ฮะแม่ก็จะเป็นคนต้มทำน้ำอะไรแบบนี้ตอนตีสามอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็มาเติมมันก็อ้าวหลบเดี๋ยวจะให้ปรุงรสกันแม่ครับวิธีการปรุงนี่คือปรุงรวมทีเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะโถฟิล์มก็คิดว่าแย่อาจจะแหวกแบบรสชาติเหมือนคนอื่นชื่อใจอ่ะมาแม่ตวงไว้แล้วใช่ไหมน้ำแค่นี้น้ำตาลกี่ช้อนอันนี้เดี๋ยวเรากะความหวานอีกทีเพราะใส่เยอะขนาดนี้ใช่สักพักอันนี้เป็นเกลือเฮ้ยเอ็มไม่อ่ะน้องฟิลเพราะตอนนี้น้ำมันร้อนเราควรใส่น้ำตาลให้น้ำตาลละลายครับผมใช่เฮ้ยน้องตื่นแล้วแม่นี่นะคะน้องไม่ได้ตื่นแล้วนะจ๊ะมาแม่รถนะจ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องมาถ่ายคลิปด้วยนะครับรอแป๊บนึงแล้วช่องของน้องใบเตยนี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นพวกรีวิวของค่ะแล้วก็พวกแบบว่าไปแบบไลฟ์สไตล์อะค่ะที่แบบว่าชีวิตประจำวันก็เหมือนช่องฟิล์มวิวเนี่ยเพราะว่ามีน้องสาวเหมือนกันอายุเราก็ไม่ได้ห่างกันเยอะแล้วก็มีน้องแบบรุ่นเล็กมาอีกมันจะเป็นประมาณรุ่นน้อยรุ่นจิ๋วไหมรุ่นจิ๋วน้องจิ๋วครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับช่องน่ารักชาแนลนะฮะตามนี้เลยนะตรงนี้เลยนะพี่ฟิล์มครับผมเราเข้าไปกดติดตามดูกันได้นะจ๊ะพันธมิตรของแฮปปี้ชาแนลนะเย่เย่แบบนี้มีเหตุผลอีกแล้วแล้วน้องใบเตยมาเที่ยวบ้านแฮปปี้ชาแนลเนี่ยรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าจะต้องนี่น้องกำลังจะพูดเลยว่าจะต้องสนุกสนุกก็อร่อยอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสนุกออกมาแล้วแต่อร่อยเนี่ยไม่รู้เพราะว่าตอนนี้กำลังทำอยู่นะคะครับผมนะรู้สึกยังไงบ้างกับครอบครัวแฮปปี้น่ารักมากเลยโอ้ยพี่ฟิล์มจ้างเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่บอกน้องว่าถ้าไม่บอกว่าน่ารักฉันเอาไปขายมุกไม่ให้กินเผื่อเล่นน้องพูดเองก็รู้สึกประทับใจนะแม่ตอนนี้น้ำชาเดือดแล้วใช่ไหมใช่ขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงเอ่ยเราจะใส่น้ำข้นค่ะครับผมใส่อะไรน้องฟิลใส่เยอะแค่ไหนครับแม่เดี๋ยวเราดูสีทีเราดูสีจะหวานไปไหมไม่หวานตอนนี้เราใส่น้ำข้นก็ใส่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราใส่นมนมสดอีกพี่ฟิลไปอะคะเพราะว่านมสดเราไม่หวานไงพอเลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะตอนนี้นะครับก็ใส่นมไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแม่ต่อไปเราจะใส่นมอะไรอีกครับนมสดค่ะนมสดเมื่อกี้เราใส่นมข้นใช่ไหมแม่ใช่ที่เราใส่นมข้นแล้วก็น้ำตาลทรายมันละลายหมดแล้วครับต่อไปเราก็ใส่นี่เลยสีมันจะเปลี่ยนครับจริงๆที่ตามร้านที่เขาขายคือเขาทำไม่สำเร็จรูปแล้วมาถึงเขาก็แพ็คใส่ได้เลยใช่ไหมแม่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นชานมอีกแบบนึงอันนี้จะเป็นชาในเทียครับผมเอาละครับตอนนี้แม่กำลังจะชิมนะครับผมได้ไหมเขาชิมมากเลยมั้ยหวานไหมหรือว่าหวานอีกนิดหวานอีกนิดอ่ะหวานเนี่ยนมข้นมาใส่ลูกคลิปนี้นะเป็นคลิปสุดท้ายนะเพราะจบจากคลิปนี้เบาหวานมาเลยนะพี่บอกว่าไม่หวานไงพี่ฟิล์มชิมได้แล้วเปลี่ยนช้อนแล้วบอกไม่เป็นไรอย่าเยอะโอเคได้แล้ว
หวานมากหนูว่าได้แล้วเอาแม่หนูว่าได้แล้วเดี๋ยวให้น้องชิมเอามาอีกช้อนนึงให้น้องชิมหน่อยแม่ไม่ถ้าเราใส่เอาตามความรู้สึกนะอย่าไปบอกว่าพอดีไม่เอานะไม่ใช่พอเราใส่น้ำแข็งมันก็จะพอดีพี่ฟีอ๋อมันต้องแผ่นละลายมันจืดใช่หวานมันหวานเดี๋ยวพ่อใส่น้ำแข็งแล้วใส่น้ำแข็งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็พอดีโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้พอดีจ้ะคือแบบฟิลบอกว่ารู้สึกผิดยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดินลมเดี๋ยวเดินลมไม่เป็นไรพี่ฟิลหวานแก้ได้หวานนั่นคือเดี๋ยวเราเติมน้ำน้ำแข็งใช่ครับผมเนี่ยแม่ได้ยังครับไข่มุกเนี่ยเอาไปเลยขอชิมหน่อยทำไมเล็กจังเดี๋ยวแม่มันมีหลายไซส์อยู่นะเป็นไงแม่โอเคได้เลยใช่ไหมตอนนี้หลบเลยค่ะตอนนี้หลบเลยตอนนี้หนูไม่ทำเองตอนนี้นะครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือจะมีชานะครับ1แก้วนะจ๊ะนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยไข่มุกสีสวยมากเลยแม่มันจะดำๆเงาๆเลยนะเหมือนไข่ปลาคาเวียร์เลยนะ แต่นี่ไม่ใช่น่าจะเป็นไข่ปลาดำนะ สีเลยนะแล้วก็จะมีเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะแต่ตอนแรกที่เราถ่ายมี5คนทำไมเหลือ4อ่ะน้องไปนอนเหรอใช่ไหมครับน้องง่วงนอนนะน้องบอกว่ารอไม่ไหวเล่นให้รอไอ้ไข่มุกเนี่ยตั้ง25นาทีหนูไปนอนก่อนละกันนะจ๊ะขอโทษนี่จัดแก้วสวยตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยนะครับพร้อมๆมาเลยนะจ๊ะ1 2 3ชิมเลยค่ะเป็นไงคะเฮ้ยอร่อยเริ่มจากพี่ฟิล์มก่อนครับรสชาติเป็นยังไงบ้างพี่ฟิล์มถ้ารสชาติน้ำชาก็อร่อยค่ะแต่ไข่มุกอ่ะอยากได้เพิ่มอีก5นาทีทำไมครับอันนี้มันเหนียวเหนียวมันก็ต้องหนึบๆไงพี่ฟิล์มใช่มันเหนียวมันเหนียวไปเหรออ่ะเดี๋ยวเราถามคนที่2คนดีกว่ารสชาติเป็นไงบ้างลูกอร่อยแต่ว่าไข่มุกมันเหนียวเหมือนที่พี่ฟิล์มบอกมันจะเหนียวเหนียวอ่ะมันเหนียวผ่านได้มั้ยก็ผ่านก็ได้ทานได้เหมือนกันแหละก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้นะครับไข่มุกเราเนี่ยจะแข็งไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราต้มให้นานกว่านี้นิดนึงก็จะพอดีเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าน้ำอร่อยแล้วพ่อรู้แล้วว่าพลาดตรงไหนตอนที่เราต้มอ่ะเราลืมจับเวลานั่นแหละแม่กะไม่ถูกครับผมนะก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะแล้วน้องฟิลล์ล่ะครับลูกอร่อยค่ะแต่ไข่มุกมันแข็งมันแข็งแม่รู้สึกไงผิดพลาดเรื่องเวลาไปนิดนึงใช่มันจะคุยกันเยอะลืมตัวเวลาก็ถือว่าทำทานได้นะครับแค่ไข่มุกแข็งไปนิดเดียวอาจจะใช้เวลาสัก10นาทีก็น่าจะได้ใช่ไหมก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาทำชานมไข่มุกนะครับเป็นชานมไข่มุกรุ่นพิเศษคือไข่มุกแข็งอันนี้จะเป็นไข่มุกอันดามันดูพี่ฟิล์มทำหน้างงเลยน้องนะครับถ้าเกิดจะทำทานกันก็ต้ม 25-30 นาทีแล้วกันนะครับวันนี้ครับเราต้มชานมไข่มุกแค่20นาทีเลยกลายเป็นแข็งไปนิดนึงนะครับแต่ว่าทานได้อยู่นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย